แต่ทั้งสองท่านนี้เนี่ยนะคะที่ไม่ขึ้นเวทีเนี่ยเข้าใจว่ากลัวว่าถ้าขึ้นเวทีแล้วเนี่ยไปตอบอะไรแล้วมันสู้คนอื่นบนเวทีไม่ได้มันจะเสียฟอร์มนะเสียฟอร์มว่าไอ้ที่เคยบอกว่ารู้เยอะรู้เยอะเนี่ยแท้จริงมันไม่รู้จริงไงการที่ลุงป้อมกับลุงตู่เนี่ยปฏิเสธที่จะขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเป็นข้ออ้างไงไม่ใช่ว่าคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอกคงใช้ว่าเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ขึ้นมาประชันวิสัยทัศน์กับคนอื่นเพราะว่าเวทีเนี้ยมันก็เปิดขึ้นมาหลายแห่งแล้วมติชนก็ทําเหมือนกันใช่มั้ยก็จัดไปแล้วมันก็ไม่ใช่การโต้วาทีเค้าก็เห็นอยู่แต่เขาพยายามที่จะพูดว่าโอ้เนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยนะคนเก่งคนฉลาดเนี่ยไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์อย่างนี้ก็ได้นะดูอย่างสีจิ้นผิงดูอย่างพลเอกเปรมอันนี้ยิ่งตลกไปใหญ่เลยนะไปอ้างข้างๆขู่ๆพลเอกเปรมมาอยู่มา8ปีแกเคยลงเลือกตั้งที่ไหนอะก็มีคนใส่พานชูนเชิญให้มาเป็นนายกใช่ไหมแกไม่เคยไปประชันวิสัยทัศน์กับใครส่วนสีจิ้นผิงเนี่ยนะคนเขียนสคริปต์ให้ลุงป้อมเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นผู้นำของประเทศคอมมิวนิสต์นะคะไม่มีการเลือกตั้งค่ะแล้วจะไปชันวิประชัยประชันวิสัยทัศน์กับใครมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นจึงบอกได้เลยนะว่าเนี่ยเป็นแค่ข้ออ้างที่ไม่อยากที่จะขึ้นไปบนเวทีเพราะถ้าเผื่อขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยอาจจะเสียฟอร์มไงเพราะไปเจอกับผู้นำพรรคคนอื่นที่เขาแบบโอ้โหเขาเสนอนู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกแบบคนฟังแล้วมันโดนน่ะเรารู้สึกว่าแบบเขามีวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าเช่นเดียวกับลุงตู่ค่ะลุงตู่เขาบอกอ๋อไม่หรอกไม่ขึ้นเวทีอย่างนี้เพราะว่ามีอะไรอยู่ในหัวเยอะ2นาทีพูดไม่พอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลุงมีอะไรอยู่ในหัวเยอะลุงก็พูดออกมานะแต่ลุงเป็นผู้นำต้องบริหารเวลาได้อ่ะกะจะพูดคนเดียวตลอดเวลาเลยหรือไงนะไม่แบ่งให้คนอื่นบนเวทีเขาพูดหรือยังไงนะคนเป็นผู้นำเนี่ยนะคะศิลปะของการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะจะต้องบริหารจัดการเวลาได้นะเรื่องเนี้ยพูดได้ใน2นาทีพูดรู้เรื่องนะ1ชั่วโมงพูดได้นั่นแปลว่าอะไรมีความรู้จริงนะคือถ้าเผื่อว่าตอนไหนควรจะพูดสั้นตอนไหนควรจะพูดยาวรู้จังหวะรู้เวลาอันเนี้ยมันจะทำให้คนเนี่ยเขายอมรับในภาวะผู้นำนะคะแต่ทั้งสองท่านนี้เนี่ยนะคะที่ไม่ขึ้นเวทีเนี่ยเข้าใจว่ากลัวว่าถ้าขึ้นเวทีแล้วเนี่ยไปตอบอะไรแล้วมันสู้คนอื่นบนเวทีไม่ได้มันจะเสียฟอร์มนะเสียฟอร์มว่าไอ้ที่เคยบอกว่ารู้เยอะรู้เยอะเนี่ยแท้จริงมันไม่รู้จริงไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการประชันวิสัยทัศน์เนี่ยนะมันเป็นความสง่างามในระบอบประชาธิปไตยนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแคนดิเดตประธานาธิบดีเขาเนี่ยทั้งสองพรรคเขาเนี่ยไม่เคยมีใครที่ขอไม่ขึ้นเวทีมีแต่จะขอดีเบตซ้ำขอขึ้นเวทีเพิ่มเพราะอะไรยิ่งได้เวทีเยอะเนี่ยมันยิ่งเรียกคะแนนนิยมทำให้คนเขารู้ว่าโอ้ยเราเนี่ยมีทิศทางอย่างนี้เราจะทำแบบนี้ทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาเชื่อมั่นมากขึ้นไงนะคะแต่การที่ผู้นำเราไม่พยายามที่จะขึ้นเวทีเนี่ยมันก็บ่งบอกเหมือนกันนะคะว่ากลัวว่าขึ้นเวทีไปแล้วทรงอย่างแบดเสียคะแนนนิยมก็เลยไม่ขึ้นซะเลยอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ